ทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่30พฤษภาคม2564โดยเฉพาะบักครั้งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเจนวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้แผนผัง11ตัวจริงคาดการทีมชาติไทยจะดวลกับทางอุซเบกิสถานในครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายโดยงานที่ผมทางทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของกุนซืออากิระนิชิโนเตรียมลงสนามอุ่นเครื่องแมตช์ที่3พบกับทางทีมชาติอุซเบกิสถานที่สนามเดอะเซเว่นสเตเดียมประเทศ UAE ในวันนี้จะเตะกันเวลา 22:00 ตามเวลาของประเทศไทยโดยกรณีการเซนเซอากิระนิชิโนนะผมจะใช้ผู้เล่นที่ต่างจากเกมที่พบกับทางทาจิกิสถานโดยเปิดผัง11ตัวจริงทีมชาติไทยคาดจะดวลทีมชาติอุซเบกิสถานในช่วงค่ำคืนวันนี้โดยงานนี้เราจะมาเริ่มกันที่ผู้สัมประตูจะเป็นศิวรักษ์เทศสูงเนินจากทางบุรีรัมย์ก่อนหลังก็จะเป็นนฤบดินทร์วีระวัฒนโดดมจากทางบุรีรัมย์มอนเอลทอมเบียจากทางทรูแบงคอกสุพรรณทองสงจากทางสุพรรณบุรีและก็ทางศาสลักษ์ไหประโคนจากทางชุมุกฮุนไดมอเตอร์ส่วนกองกลางก็จะเป็นสารัตน์อยู่เย็นจากทางบีจีปทุมทิติพันธ์พ่วงจันทร์จากทางบีจีปทุมกองกลางก็จะเป็นเจริญศักดิ์มงกรจากทางสมุทรปราการซิตี้เอกนิษฐ์ปัญญาจากทางสิงห์เชียงรายสุภโชคสารชาติจะทางบุรีรัมย์ส่วนกองหน้านั้นก็จะเป็นณัฐวุฒิสุขสุมจะทางทรูแบงคอกนั่นเองครับสำหรับทางทีมชาติไทยมีโปรแกรมคัดบอลโลกในอีกแค่3นัดที่เหลือนะฮะคือพบกับทางอินโดนีเซียพบกับทาง UAE และก็พบกับทางมาเลเซียนั่นเองครับก็ไปฝากติดตามรับชมแล้วก็ให้กำลังใจพวกเขากันได้ในช่วงเย็นวันนี้ฝากติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์นิชิโนเชียร์ทีมชาติไทยชุดใหญ่กันด้วยครับแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับสำรองทีเด็ดมารินอสเฮท้ายเกมเชือดชิมิสุแฟนบอลทำป้ายให้กำลังใจโกอุ้มธีรธรโดยงานนี้การแข่งขันฟุตบอลเมจิยาสุดะเจลิกวันประจำวันอาทิตย์นะฮะในช่วงเที่ยงที่ผ่านมานี่เองเป็นเกมคู่ระหว่างโยโกฮาม่าเอฟมารินอสทีมอันดับที่4ของตารางคะแนนที่มีทั้งหมด31แต้มจะทั้งหมด15นัดเปิดบ้านรับมือชิมิสุเอสเพาทีมอันดับที่15ของตารางคะแนนที่มี15แต้มจะทั้งหมด16นัดโดยกันที่ทางอังเก้ปอสเซโกกูจะทับชุดใหญ่ลงสนามนำมาโดยโกอุ้มธีรธรบุญมาทันนักสายทีมชาติไทยขณะที่แนวรุกก็จะมีมาร์กอสจูเนียรับบทเพลย์เมเกอร์คอยสนับสนุน3ประสานแดนหน้าก็จะมีอาโดโอเนบูแอลแบร์และก็ไดเซนมาอิดะขณะที่ทางแฟนบอลมารินอสได้ปั๊มป้ายให้กำลังใจธีรธรและครอบครัวบุญมาทันหลังถูกกระแสวิจารณ์จากกรณีถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดลุยคัดบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียที่สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นั่นเองครับโดยทางฝั่งทางชิมิสุเอสเพาคอนทามิเกลอังเคลโลติน่าวางคารินยอสจูเนียปั้นเกมรุกร่วมกับทางเตียโกซันตาน่าโดยแดนกลางจะใช้นาโอกะฟุกุโมริกับทางโคตะมิยามาโตะโดยเริ่มเกมมาเพียงแค่4นาทีทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอสได้ประตูขึ้นนำจากการประสานงานทางริมเส้นฝั่งซ้ายโดยจุดเริ่มต้นจากทางธีรธรบุญมาทันผ่านบอลให้กับทางไดเซนมาอิดะจากนั้นแนวรุกไว้3ปีรายนี้ก็ครอสบอลมาที่หน้าปากประตูให้กับทางแอลแบร์เข้าไปชาร์จง่ายๆเจ้าถิ่นออกนำไปก่อน 1-0 อย่างรวดเร็วต่อมาทั้งผม30นาทีต่อมาธีรธรบิดได้แอสซิสต์หลังผ่านบอลให้กับทางอาโดโอเนบูแต่งบอลดึงจังหวะแล้วก็กดด้วยซ้ายทว่าบอลไปตรงตัวชูอิชิกอนดะที่เซฟเอาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนจบครึ่งแรกไม่กี่นาทีชิมิสุเอสพาวทำช็อกเจ้าถิ่นเมื่อทางเอลซินโยกระชากบอลจะทางฝั่งขวาก่อนจะปาดมาให้กับทางเจโก้ซาตาน่าปลายจอจังหวะแรกติดเซฟของทางโยเฮทาคาโอกะแต่เจ้าตัวตามซ้ำเข้าไปแบบไม่เหลือทำให้ทางจบเกมในครึ่งแรกนั้นเสมอกันไป1-1มาต่อกันที่ครึ่งหลังเมื่อทางเจ้าถิ่นพลาดได้ประตูขึ้นนำอย่างน่าเหลือเชื่อเมื่อทางมาร์กอสจูเนียร์ได้กลับหลังมาให้กับทางแอลแบร์ได้ยืนยิงโล่งในกรอบเขตโทษแล้วแต่บอลดันถากเสาออกไปอย่างน่าเสียดายมารินอสเป็นฝ่ายทองเกมได้เหนือกว่าและก็พยายามหาประตูขึ้นนำกันอีกครั้งแต่แนวรับของทางชิมิสึนั้นยังช่วยสกัดทิ้งเอาไว้ได้หมดอย่างไรก็ตามในช่วงท้ายเกมโคตะมิซุนุมะตัวสำรองที่เพิ่งลงมาก็ปาดบอลจากทางด้านขวามาให้กับทางเลโอเซียร่าอีกหนึ่งสำรองเข้าฮอสพามารินอสขึ้นนำอีกครั้งไป2-1จากนั้นไม่มีประตูเพิ่มเติมทำให้จบเกมโยโกฮาม่าเอฟมารินอสเปิดบ้านเอาชนะชิมิสึเอสพาวไป2-1เก็บเพิ่มเป็นอีก3คะแนนขึ้นไปมีทั้งหมด34แต้มจากการลงสนามทั้งหมด16นัดส่วนทางชิมิสึนั้นยังคงมีแค่15แต้มจากการลงเล่นทั้งหมด17เกมสำหรับเกมลีกนัดต่อไปของทางโยโกฮาม่าเอฟมารินอส
จะต้องเจอกับทางซากันดะสึในวันที่23มิถุนายนส่วนทางชิมิสึเอสพาวจะต้องเจอกับทางเวกันตะเซนไดในวันเดียวกันนั่นเองครับเป็นว่างานนี้นะผมโกอุ้มก็ทำเต็มที่นะฮะเกือบได้แอสซิสต์ในเกมในครั้งนี้ยังไงซะก็ไปเชียร์พวกเขากันด้วยนะครับเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับอินโดนีเซียต้านไม่อยู่อุ่นพ่ายโอมานก่อนจะบู๊ช้างศึกในวันที่3มิถุนายนนี้โดยงานนี้ทางอินโดนีเซียสุดเซ็งนะฮะอุตส่าห์ตามตีเสมอจากอีวานดิมาสมิดฟิลด์จอมทัพกัปตันทีมในช่วงครึ่งหลังแล้วแต่ก็มาถูกโอมานยิงในช่วงท้ายเกมไป2ลูกก่อนจบเกมอินโดนีเซียปราชัยต่อโอมานเป็น1-3โดยทัพคารูด้านั้นจะลงเล่นในศึกฟุตบอลคัพบอลโลกรอบแรกเจอกับทางทีมชาติไทยในวันที่3มิถุนายนที่จะถึงนี้ดูความเคลื่อนไหวของทางทัพการูด้าทีมชาติอินโดนีเซียชุดลุยศึกคัพบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่ม G คู่แข่งเกมแรกของทัพช้างศึกทีมชาติไทยหลังจากก่อนหน้านี้ได้ลงสนามอุ่นเครื่องไป1แมตช์ในวันที่25พฤษภาคมโดยเกมดังกล่าวพวกเขาพ่ายกับทางทีมชาติอัฟกานิสถานไปแบบสนุกสุดมัน2-3ซึ่งล่าสุดไทยมันเสาร์ที่ผ่านมาที่สนามเดอะเซเว่นสเตเดียมดูไบเวลา 19:00 นตามเวลาท้องถิ่นของ UAEทางด้านของชินทยังกุนซือใหญ่ของทางอินโดนีเซียนำลูกทีมนะฮะลงอุ่นเครื่องเป็นนัดสุดท้ายเจอกับทางทีมชาติโอมานที่เพิ่งจะเฉือนเอาชนะทีมชาติไทยมาบาด1-0ในเกมอุ่นเครื่องเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยเกมอุ่นเครื่องนัดนี้โอมานได้ประตูออกนำไปก่อน1-0ในช่วงนาทีที่40จากทางอัลกาซานีก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้กระทั่งเข้าสู่ครึ่งหลังอินโดนีเซียมาได้ประตูตามตีเสมอ1-1ในนาทีที่51จากกองกลางกัปตันทีมอีวานดิมาสทว่าโอมานก็มาได้เอาซัตชีระเบิดฟอร์มท้ายเกมยิงเบิ้ล2ประตูในช่วงนาทีที่77และก็นาทีที่88นะฮะอย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่เหลือไม่มีสกอร์เพิ่มเติมก่อนจบเกมอินโดนีเซียแพ้โอมานไป1-3สำหรับโปรแกรมของทีมชาติอินโดนีเซียนั้นมีคิวลงสนามทำศึกคัพบอลโลกพบกับทางทัพช้างศึกทีมชาติไทยในวันที่3มิถุนายนนี้จากนั้นจะต้องเจอกับทางทีมชาติเวียดนามในวันที่7มิถุนายนและก็ปิดท้ายปะทะกับเจ้าภาพทีมชาติ UAE ในวันที่11มิถุนายนตามลำดับนั่นครับมานะผมเป็นว่างานนี้นะฮะก็ถือว่าทางอินโดนีเซียนั้นก็ไม่สามารถต้านทานโอมานได้ซึ่งก่อนหน้านี้ไทยก็แพ้ไป0-1มารอบนี้ทางอินโดนีเซียนั้นก็แพ้ไป1-3ในเกมในครั้งนี้กำลังรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวต่อมากันดีก่อนครับชันรงเปิดใจได้โอกาสเทสอันกอกอนที่สเปน1เดือนครึ่งโดยสโมสรชลบุรี FC แถลงการยืนยันตอบรับคำเชิญจากทางสโมสรอันกอกอนทีมอันดับที่10ในศึกเซกุนดาหรือว่าลาลิก้า2ของประเทศสเปนที่ส่งหนังสือเชิญชวนชานรงพรมสีแก้วแข่งดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทยผลผลิตจากรั้วชลบุรี FC Academy ให้เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรในระหว่างวันที่16มิถุนายนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ซึ่งกำหนดการเดินทางในวันที่11มิถุนายนที่จะถึงนี้โดยชานรงพรมสีแก้วได้กล่าวถึงความรู้สึกที่จะได้รับโอกาสในการเดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรอันกอกอนในครั้งนี้มาว่าก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอขอบคุณสโมสรอันกอกอนและก็สโมสรชลบุรี FC ที่มอบโอกาสและก็มีความยินดีที่จะให้ผมได้เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมที่ประเทศสเปนผมเองก็หวังที่จะพยายามทำผลงานในการฝึกซ้อมกับทางอันกอกอนออกมาให้ดีและก็เต็มที่ที่สุดแล้วเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้รับมานั้นนำมาพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไปอีกเพื่อก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักสำคัญของสโมสรชลบุรี FC และก็ทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับทางชานรงค์พรมสีแก้วคนนี้ลงสนามกับทางสโมสรชลบุรี FC ในศึกไทยลีกในฤดูกาล2020ไปทั้งสิ้น20นัดยิงไป1ประตูและก็ทำได้อีก1แอสซิสต์อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสำคัญในชุดรองแชมป์ช้างศึก FA Cup 2020กันอีกด้วยครับโอ้โหนะฮะถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงนะผมเจ้าหนุ่มคนนี้ก็ฝากติดตามเขากันด้วยก็แล้วกันครับและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายดิจิทัลสไตล์ประจำวันที่30พฤษภาคม2564โดยเฉพาะครั้งฟุตบอลไทยครับ